สวัสดีค่ะสวัสดีทันค่ะมินจีจะพาพี่น้องเฮ็ดแหนมคุกซุปกินเนาะค่ะอุปกรณ์ที่ติดเตรียมมากก็มีข้าวทอดนะคะติดทอดเซตใหม่ๆเนาะค่ะแล้วก็มีพริกทอดอันนี้เป็นขิงหั่นเนาะค่ะอันนี้ต้นหอมแล้วก็ผักชีเนาะค่ะหอมแดงซอยนะคะเครื่องปรุงของเฮาค่ะก็จะเป็นมะนาวเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแหนมค่ะแหนมพิธีซื้อมาแบบสำเร็จนะคะที่เขาไม่ขายนะคะนอกจากอันนี้ติดต้มหั่นเองค่ะเป็นนางหมูค่ะแล้วก็มาต้มเป็นต้มแล้วก็มาหั่นเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะเนาะนะคะมาเฮ็ดกันเลยนะคะเนาะเฮ็ดง่ายๆนะคะใครๆก็ทำกินได้นะคะเนาะอันนี้ติดถอดไม่ไหม้เลยค่ะอันนี้ติดใส่เป็นข้าวข้าวกล้องนะคะเนาะหอมมากค่ะแล้วก็แหนมเข้าไปอันนี้แหนมตีซิมแล้วค่ะคามจะเปรี้ยวนะคะเจ้าเฮ็ดมะขายนะคะนางโมค่ะมาปรุงกันนะคะเนาะพริกป่นค่ะผงร่องเฮาค่ะน้ำปลาปรุงตามชอบนะคะมะนาวเดี๋ยวมะนาวจะใส่ไปเฟียงหนึ่งก่อนค่ะแล้วมันเปรี้ยวเพราะว่าติซิมบางแหนมมันเปรี้ยวเนาะค่ะ เสียงมันดูดหน่อยกินไอศกรีมแล้วนะถ้าเราใส่ขิงผักของเขาลงไปเลยค่ะอันติมิทัวแบบนี้นะคะจะใส่ตัวแบบนี้เนาะตัวลิสงค่ะใส่ทะเลสงขวาจะดีกว่านะคะมันจะหอมกว่าค่ะตัวตีมี่แบบนี้ติกระใส่แบบนี้เสิร์ฟกันเลยค่ะหอมมากหอมข้าวทอดค่ะแล้วค่ะพี่น้องไปกินน้ำกันเลยค่ะมาค่ะมากินน้ำกะทิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องให้รอบนึงค่ะมากินยำแหนมกะทิด้วยค่ะยำแหนมคุกนะคะเนาะผักอีเลิศด้วยค่ะนี่ที่มีผักอีเลิศแต่เมื่อผลราคาแต่ซื้อมาแต่เมื่อผลแล้วเนาะถึงจะมีมาได้กินค่ะแล้วก็มีโหระพาตีเอาอันกินเขานะคะไปปักคิดว่าน่าจะติดละค่ะเพราะมันซึนอยู่เนาะแล้วก็พริกหยวกหวานค่ะน่าเอิญน่าก็มาอยู่มาค่ะพี่น้องกินกันค่ะแสบๆเนาะเขาบอกให้ห่อนะคะเดี๋ยวเลือกมาสลัดมากินนะจริงๆแล้วพักอันนั้นยี่เลิศนะคะตีบไข่มักแบบตีบไข่มักกินมันนะคะแต่ว่ามันต้องกินคู่กับอันนี้มันคงจะแสบนะคะเนาะปีกอ
หอมหอมมันเด็ดแดดได้ดีค่ะแต่ว่าน้ำน้ำค่ะเผ็ดแบบพี่น้องงงว่าจะกินผลไม้กับอามันดูเล็กซี่หัวหลอกเฮ็ดเป็ดถั่วเนาะซะบางคนว่าบ่คือซอเฮ็ดเดิมเฮ็ดแท้ๆเด้อว่าซั่นค่ะติลองเฮ็ดเบิ่งซื่อๆค่ะเฮ็ดคนอื่นไผก็เฮ็ดเนาะพี่น้องดูติก็อยากเฮ็ดเบิ่งนําเนาะว่าสิคือเขาเจ้าบ่ติดอายแต่ความอยู่ค่ะเดี๋ยวเช็ดหัวไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเกลือซาเต้ด้วยค่ะบางแค่กับบ้องบางแค่ติ่งต่างบางแค่กับบ้องไม่สาระคือกันค่ะเกลือหวานหนึ่งแซ่บไม่หวานค่ะหวานกรอบแซ่บกับพี่น้องเบิ่งกระตุกยั่วๆค่ะยั่วๆพี่น้องนั่งหั่นเองค่ะไปเลยเนี่ยเขาใส่จะบ่ขึ้นอยู่ค่ะเพราะว่าอันมันเน่าไปเรื่อยๆนะคะตีปักไว้เนาะตัวผักบุ้งกำลังจะเต็มตะขาบงามน่าสนนะมาค่ะพี่น้องเกมกันค่ะคนละข้ามสองข้ามนั่งแสบใส่โพดลายโพดติดลายโพดเพชรเขาถอดเขากล่องมาเฮ็ดกับแซ่บค่ะมันหอมดีครับพี่น้องเรื่องไข่วัด
ไข้หวัดสายพันธุ์มันโคโรนาเนาะค่ะติ๊กอะตั้งแต่อมมันดูบ่สบายติ๊กอะเขาไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอืมเป็นตะยานเนาะค่ะรอบนี้เนาะแบบว่ามันแพร่กระจายเร็วเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าจริงๆแล้วติ๊กคิดว่านะไอประเทศที่ฮ้อนอันเชื้อโรคมันจะกระจายได้ดีกว่าเมืองที่หนาวที่จริงบ่แม่นค่ะพี่น้องติไปฟังหมอเพิ่นอันนี้วิจัยมาเพิ่นว่าเมืองที่หนาวเย็นแบบนี้เชื้อโรคมันอยู่ได้ดนกว่าเมืองที่ฮ้อนบ่ซั่นเพราะว่าถ้าอากาศที่มันหนาวชื้นแบบนี้นะคะเชื้อโรคมันจะฟักตัวได้อยู่ได้ดนกว่าบ่ซั่นเมื่อมันดูสบายพี่น้องว่าระวังเป็นระวังลูกเป็นติดไข้หวัดเนี่ยเซเดอร์เสร็จค่ะติดกับไปอ่านไปเบิ่งเนาะค่ะว่าลักษณะของคนมีอาการเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นี่มันเป็นแบบใดเนาะค่ะโชคดีโชคดีมันดูดแล้วบ่เป็นหวัดพี่น้องแล้วบ่เจ็บคอแล้วบ่ไอแล้วบ่เป็นหยังเลยแค่ว่าละเจ็บโตต้นน่ะล่ะค่ะแต่ก็มีไข้แค่นั้นแหละติก็เลยหมดห่วงไปเนาะแต่เดี๋ยวเราเศร้าล่ะค่ะขอบคุณหลายๆนะคะนอกสิเป็นห่วงหลานเนาะค่ะแต่ว่าติเริ่มมีอาการเจ็บคอพองวันอากาศเย็นค่ะยังไปหาลูกค่ะเป็นนี่ลมมันทอลมเย็นทอเขาเริ่มจะเป็นหวัดละก็เลยมากินเลยนะคะครับลูกใช่ขึงถ้าเดี๋ยวบอกว่าดูค่ะตีนะปักหมดเลยพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บเมื่อไรล่ะพักกระดาษคำเนี่ยจะไปแล้วนะคะน้องกินต้นไม้กระเบาดูพี่น้องว่ะเฮ้ยจะคอยมาบอกเป็นแท้ๆเด้ถ้าได้เบาเดี๋ยวเบาดูค่ะถ้าเบาเบาเบาเลยเด้เมื่อมือกับเบาเบาถ้าบ่อยากเบาสิล่ะค่ะมือได้เขียนให้พัวเนี่ยโอ้ยสองมือแต่มันเขียนร้ายกับเบาเบาร้ายมือแต่เขียนน้อยกับเหมือนหนึ่งหงอกมาหาเราจนได้เม็ดบ้างค่ะที่คิดว่าพริกอันนี้มาจากสเปนหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเนาะกินเอาเองเลยค่ะพอสมัครผักจะส่งออกมากค่ะมันจำมันออกมากจากสเปนอิตาลีสเปนส่วนใหญ่ค่ะกับพวกนั้นนี่ก็เลยชื่อว่า
เลยค่ะพี่น้องขอนำกินอ่างเสือค่ะเนาะดูขึ้นเบอร์กันด้วยค่ะไปช่องนั่นก็กินมากช่องนี้ก็กินมันกินคนละอย่างกับพี่น้องส่วนนั้นกินของของงานน่ะดิบๆคร่าวๆค่ะตอนนี้กินยังไงนะคะเนาะครับพี่น้องคลิปนี้เตรียมท่านมากินคำหนึ่งนะคะน้ำมันหมอมอยแล้วพี่น้องจักหน่อยนะคะเพราะซองหายคิดถึงกันนะคะเนาะคลิปนี้ตีกะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะจะได้มาคอยคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ